โดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยนครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ แม้ตามมาตรฐานแล้วกองทัพแอสตาติสสเปซ w ู๊นั้นจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพวกเขาสามารถต่อสู้ได้อย่างโหดร้ายและไร้ปราณีกองทัพที่6ที่แสนจะดุร้ายเล่ากับฝูงหมาป่าเปิดการโจมตีอย่างบ้าคลัง่งใส,ส่ศัตรูอย่างต่อเนื่องจนกว่าเป้าหมายนั้นจะพินาศเป็นสิ่งเสียง,ยงพวกเขาเหมือนกับฝูงหมาป่าที่ดุร้ายและพักดีที่จกักรพรรดิั้นเลี้ยงไว้ไม่ว่าองค์จักรพรรดิจะรับสั่งอะไรนักรบทหารหมาป่าเหล่านี้ก็จะดำเนินการโดยที่ไม่มีข้อโต้แยง้ง ในความเป็นจริงแล้วก่อนที่พระองค์นั้นจะเสด็จกลับไปยังเทอร่ากองทหารสเปรตวูดและกองกำลังสลาแมนเดอร์และกองกำลังอัลฟาได้มีการรวมตัวกันเรียกว่ากองกำลังทรีฟอสซึ่งเปรียบเสมือนกองกำลังที่เป็นตัวแทนของจักรวรรดิซึ่งเปรี่ยบเสมือนกองกำลังที่เป็นตัวแทนของจักรวรรดิได้โดยตรงองค์จักรพรรดนั้นได้มอบมเมล็ดพันธุ์แห่งยีนที่มีเฉพาะเจาะจงให้แก่กองทัพทั้ง3นี้เพื่อจุดประสงค์บางประการ นั้นมันทําให้พวกเขานั้นมีคนสนบัติที่ไม่ซ้ำกับใครยกตัวอย่างเช่นกองทัพสเปซวูดนั้นจะเก่งมากเป็นพิเศษในการตอบโต้และการโจมตีมากกว่ากองทัพแอสตาติสอื่นๆพายมาสของกองทัพนี้ก็คือเลเมนรั h พายมาสที่เติบโตขึ้นมาในดาวเฟนริกที่ตายไปแล้วซึ่งเขาได้รับขนรรทเนียมาจากชนเผ่าหมาป่าที่ดาวดวงนี้สิ่งนี้ทําให้กองทัพสเปซวูดนั้น แต่ต่างจากกองทัพแอสตาติสอื่นๆได้สายตาคนนอกกลุ่มกองทัพที่6นี้เปรียบเสมือนกับคนป่าเถื่อนไรอรารยธรรมหยาบคายและแปลกประหลาดอันนี้เป็นผลมาจากน้ำแข็งและไฟบนดาเฟนนิสเลเมนรัชได้กลายเป็นผู้นำแห่งกองทัพหมาป่าเลเมนรัชนั้นยอมรับตำแหน่งในการเป็นในการเป็นกองทัพแอสตาติสที่6พวกเขาปฏิบัติตามคำสั่งองค์จกักรพรรดิโดยที่ไม่ปีปากบ่นเลยแม้แต่นิดเดียวโดยเขานั้นได้อีกสมยานามว่าเพชฌฆาตแห่งจกักรพรรดิ ตอนนี้เนื่องจากการแทรกแซงของเหล่าเทพเคออสและฮอลัสได้ก็ได้โทรยศไปแล้วกองทัพที่6มาถึงท้องฟ้าเหนือเมืองโพสเพโลบ้านเกิดของเหล่ากองทัพทาสเซนสันราชาหมาป่าเลเมนัสยื่นคำขาดให้แมกนัสน้องชายของเขาทำการปลดอาวุธและอพยพพลเรือนหนีเสียแต่ว่าข้อมูลนี้ก็ไม่สามารถถูกส่งไปถึงหูของแมกนัสได้ เนื่องจากกลอุบายของเหล่าเทพวิปริตเจ้าแห่งดาวพพสเพลโลไม่มีการตอบสนองราชาหมาป่าคนนี้นั้นจึงตัดสินใจที่จะทำภารกิจที่องค์จักรพรรดิและวอร์มาสเตอร์ฮอลัสส่งให้เขาทำกองทัพหมาป่าเตรียมบุกการต่อสู้อันดุเดือดระหว่างกองทัพสเปซมารีด,ด้วยกันกำลังจะกเนิดกองทัพทอสันสันที่ไม่ได้รับข่าวสารการมาของเลเมนนัสพวกเขาเฝ้าแต่รอการลงโทษขององค์จักรพรรดิอย่างเงียบๆเบมกนัสรู้แต่เพียงว่า เขานั้นได้ใช้พลังจิตในการละเมิดสภา,าเข้าให้แล้วและเขานั้นก็เผอก่อวินาศกรรมที่เกี่ยวกับแผนการสําคัญขององค์จักรพรรดิบนเธอร่าอีกด้วยแมกนัสนั้นจึงได้ใจลอยและขังตัวเองอยู่ในห้องสมุดลนลานหาทางชดเชยความผิดพลาดของเขาด้วยจิตใจที่ยุ่งเหยิงของายมาร แมกนัสลาเทพกลาหนนั้นก็เริ่มกระซิบข้างหูของเขาแต่แมกนัสนั้นก็ยังคงจงรักภักดีจนถึงที่สุดเขาได้สั่งให้กองเรือของเขานั้นแบ่งออกเป็น4กองหลบนีออกจากพอ s สเพโลและกระจายไปยังทิศทางต่างๆทั่วทั้งอาณาจักรหลีกเลี่ยงการสู้รบระหว่างกองทัพของพวกเขากับกองทัพจกักรวรรดิเขาหวังแต่เพียงว่ากองทัพของเขานนั้นจะไม่ถูกลงโทษเขานั้นเต็มใจที่ยอมรับการลงโทษของ,ององค์จกักรพรรดิ แต่เขาก็เริ่มคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงว่ากองทัพลีเจนของเขานั้นอาจจะถูกกวาดล้างทั้งหมดตอนนี้กองทัพเทาสันสันภายใต้การนาของหัวหน้าคังสมองอารแซกอาริมานอาแซก,ซกนั้นได้ปฏิเสธคําขอของพรายมาเทาสันสันแม้ว่าตอนนี้พร i ยหมาดแมกนัตสันจะไม่สามารถเป็นผู้นํากองทัพเทาส,สันสันได้อารแซกจึงจะเป็นที่จะต้องบัญชาการเองและเมื่อกองทัพสเปซฟูมนั้นมาถึงที่ Post สเพโลในปีที่7 3 4สาแห่งศทศที่ส1การต่อสู้ที่ Post สเพโลก็ได้เริ่มต้นขึ้น และเนื่องจากว่ากองยานบางส่วนนั้นได้ถูกย้ายไปโดยไพายมาร์ดแ a ล็กดัสแล้วทาให้ตอนนี้กองทัพเท้าท่านสันได้สูญเสียการควบคุมโบโคจรดาวดวงนี้อย่างรวดเร็วแม้ว่ากองทัพสเปซบุ๊กนั้นจะมีการต่อสู้อันยิ่งใหญ่บนภาคพื้นแต่ว่ากองทัพของเลเมนัสนั้นก็สั่งให้ทําการระเบิดดาวเคราะห์ดวงนี้ด้วยอาวุธทําลายล้างปืนใหญ่จํานวนมากยิงลงมาจากฟ้าฟ้าเหมือนกับผาฝนทำให้ภูมิทัศน์โลกทั้งใบนั้นได้เปลี่ยนไปภูเขานั้นได้ถูกปรับระดับมหาสมุทรได้ถูกละเหยเมืองกลายเป็นซ ความร้อนระอุตอนนี้ถูกเติมเต็มในอากาศของพอสเพโลดาวาที่เคยสวยงามตอนนี้กลายเป็นโลกที่ไม่เกลี่ยแต่ว่าก็มีหนึ่งเมืองที่สามารถหลอดมาได้ซึ่งเมืองนี้ก็คือเมืองหลวงของดาวพอสเพโลนั่นก็คือเมืองแห่งแสงทิสคากองกลังเทาสั้นๆันที่เหลือส่วนใหญ่มาตั้งลกลากอยู่ที่เมืองทิสคานี้พวกเขานั้นได้ใช้พลังจิตในการเปิดโลกป้องกันทางวิญญ,ญาณปกคุมทั่วทั้งเมืองสกัดกั้นลำแสงที่ยิงลงมาจากฟากฟ้า,ฟาได้ตอนนี้กองทัพเทาสั้นสันทั้งหมดได้มารวมตัวกันอยู่ที่ เมืองทิสขาแล้วพวกเขาเตรียมที่จะรับมือการมาของกองทัพสเปซวูฟหลังจากที่เลเมนลัสได้ควบคุมวงโครจรของดาวและได้ยิงลำแสงปรับสภาพดาวเคราะห์ดวงนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่เขานั้นจะบัญชาการกองทหารทางภาคพื้นเขาเตรียมที่จะไปลงโทษกองทัพเฮาสันสันและแมกนัสน้องชายของเขาตอนนี้กองทัพของเลเมนลัสประกอบด้วยกองทัพสเปซวูฟกองทัพอาริเซีย และรวมไปถึงเหล่าคัสโตเดียนกาดบางส่วนก็ได้เข้ามาด้วยพวกเขาทําการเปิดโจมตีเมืองทิสคาพวกเขาส่งยานทั้งหมดไปรอบเมืองเลเมนรัสทําการนําหน้ากองทัพของเขาเข้าสู่ดินแดนพอสเพลูกองทัพสเปซวูฟได้ทําการออกกวาดล้างป้อมปะการัทางชายฝั่งตะวันออกของเมืองเปิดพื้นที่ให้ยกพลขึ้นบกยานลดพุ่มเกาะหนักถูกทิ้งลงมากลางอากาศเข้าสู่สนามรบอย่างต่อเนื่องนี่ถือว่าเป็นการต่อสู้สไตล์หมาป่าที่ดุร้ายของกองทัพสเปซวูฟอาวุธยุทโธปกร,กรณ์เหล่านี้ ทําหน้าที่กวาดล้างทั่วทั้งเมืองสิ่งก่อสร้างต่างๆได้ถูกพังทลายบ้านเมืองได้แหลกเป็นผุยผงการกระทําเช่นนี้ของกองทัพสเปซวู o จะเป็นการดึงดูดให้กองทัพแอสตาติท u s เซน s ันนั้นกลายมาเป็นศัตรูอย่างถาวรการสูญเสียพลเมืองไม่ได้เป็นจุดสนใจของกองทัพสเปซวู o อีกต่อไปปืนใหญ่ขีปนาวุธต่างๆทำลายเมืองทิสคาให้กลายเป็นทะเลเพลิงเหล่าสเปซวู๊คำราออกมาเสียงดัง อาวุธในมือของพวกเขานั้นกำลังพ่นไฟอย่างต่อเนื่องและแม่นลัสฉีกศัตรูทุกคนที่ขวางหน้าเขาในเวลาเดียวกันก็ได้มีกองทัพชุดสีแดงที่มาเป็นกำลังเสริมให้แก่กองทัพเซาสนสันซึ่งกองทัพนี้ถูกเรียกว่ากองทัพแห่งพอสเพโลสไปกรถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวและได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีกองทัพมนุษย์เหล่านี้มีระเบียบวินัย และมีความปรารถนาในตัวเองเขานั้นสามารถประชิญหน้ากับกองทัพสเปซวูฟที่น่ากลัวได้อย่างง่ายดายไม่ได้วิ่งหนีไปอย่างคนขี้ขลาดพวกเขาจับอาวุธวางแนวป้องกันประเชิญหน้ากับความโกรธเกลียวของกองทัพแอสตาตอาศัยการยิงของพวกเขาและจิตวิญญาณการต่อสู้ที่หวงแหนในการรักบ้านเกิดพวกเขาเป็นเพียงกองกําลังที่ทําตามสัตว์สาบานของพวกเขาในในฐานะผู้พักแห่งโพสเทโลพวกเขาตอกหน้าหมาป่าที่ดุร้ายด้วยตำแหน่งการยิงของพวกเขาเพียงครั้งเดียว และเบื้องหลังของกองทัพสไปนี้ก็คือกองทัพทอสันสันที่กำลังปลดปล่อยพลังงานจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องอาซักเอลิมานนำนักรบของเขาในการใช้พลังจิตแม้ว่าเขาจะดังเลเ็กน้อยได้เห็นกองทัพสเปดวูฟแม้ว่าเดิมทีกองทัพสเปดวูฟนั้นจะเป็นกองทัพแอสตาติสร่วมกันภายใต้คำสั่งขององค์จักรพรรดิแต่เมื่อยามนี้เลเมนรัสได้ทำการโจมตีกองทัพทอสันสันอย่างไร้ปราณีความคิดที่ว่ากองทัพสเปดวูฟนั้นเป็นมิตรก็ได้หลุดออกจากใจของ อัลลิมานตอนนี้ไม่สำคัญว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดและตั้งแต่นี้เป็นต้นไปกองทัพสเปซบู๊นั้นจะไม่ใช่พันธมิตรอีกต่อไปมีเพียงสงครามเท่านั้นแม้ว่ากองทัพเทาสันสันอาจจะมีจำนวนน้อยกว่ากองทัพสเปซวูฟมากแต่พลังจิตในมือของพวกเขานนั้นสามารถเอาชนะศัตรูได้100คนได้ด้วยคนคนเดียวเหล่านักรบพลังจิตของกองทัพเทาสันสันผเผชิญหน้ากับกองทัพสเปซวูฟป,ปลดปล่อยการโจมตีและลอกและลอกเล,ล,ล่าด้วยพลังจิตซึ่งเดิมทีกองทัพสเปซวูฟนั้นก็ มีจิตใจที่เปราะบางอยู่แล้วทําให้ร่างกายของเขานั้นเมื่อโดนการโจมตีนี้เข้าไปเปลียนเสมือนพวกเขานั้นถูกมัดอยู่กับที่และโดนฉีกเป็นชินช้นๆต่อมาพลังจิตของพวกเขานั้นก็ได้แปลเปลี่ยนเป็นสายฟ้าและไฟและทําการเาผาผลาญเป้าหมายกองทัพแอสตาตีที่6กาลางถูกทุบเป็นชินช้นๆในเวลาเดียวกันกองทัพซาสันสันก็ได้ส่งเอาวิสยุอุป,ปกรณ์ชุดสุดท้ายไปช่วยเหลือด้วยอํานาจแห่งพลังจิตพวกเขานั้นได้เปลี่ยนถนนทุกมุมให้กลายเป็นนรกในช่วงเวลาสั้นๆ ไฟฟ้าวกันก็สามารถสกัดการโจมตีและลอกแรกของกองทัพสเสปนฟู๊บได้เนื้อของกองทัพสเสปนฟู๊นั้นถูกเผาเป็นชิ้นๆซึ่งกองทัพสเสปนฟู๊บก็ได้สูญเสียเป็นอย่างมากและนี่เป็นราคาที่ต้องจ่ายแต่ในขณะนั้นเองกองทัพเอมเพอเรอร์ฮอนซิสเตอร์ออฟไซเลนและเหล่าคัสโตเดียนกาณ์นั้นก็ปรากฏตัวในสนามรบเลิ่มสนับสนุนกองทัพสเสปนฟู๊บซิสเตอร์ออฟไซเลนนั้นเป็นหน่วยต่อต้านพลังจิตที่เป็นมืออาชีพ โดยเพื่อคานั้นถูกสร้างขึ้นจากกลุ่ม Untouchable ซึ่งกลุ่ม Untouchable นั้นก็เป็นกลุ่มนมนุษย์กายพันธุ์ที่หายากโดยทั่วไปแล้วซีมีชีวิตส่วนใหญ่ที่ทําการเชื่อมต่อกับมิติวาร์ปนั้นจะได้รับการเชื่อมต่อทางวิญญาณและได้รับการตีความบางอย่างเหล่าไซเคอร์สามารถเชื่อมโยงจิตที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษกับมิติวาร์ปดังนั้นการฉายภาพวิญญาณของพวกเขาในอวกาศนั้นจึงสว่างสวายราากับดวงดาวในค่ำคืนที่มืดมิดกลุ่ม Untouchable นั้นเป็นตัวแปรพิเศษที่ไม่มีส พวกเขาไม่มีวิญญาณในวาร์ปและการฉายภาพทางวิญญาณของพวกเขานั้นก็เปลียนเสมือนกับหลุมดําแม้แต่ตอนที่พวกเขานั้นอยู่ใกล้วิญญาณมันก็จะทําให้เหล่าวิญญาณเหล่านี้นั้นอ่อนแอลงและเก็จะตัดคนเหล่านี้ออกจากมิติวาร์ปเมื่อสเปดวูดได้รับการช่วยเหลือจาก Sister of s i l e n เลสามารถป้องกันการโจมตีของเหล่าเท้าส้นสันได้เวทมนต์พลังจิตน,นั้นมีข้อจํากัดตอนนี้กองทัพที่15เท้้นสันนั้นก็เริ่มล่าถอยถึงอย่างนั้นเอง พวกเขานั้นก็สามารถยับยั้งผู้บุกลุกได้หลายวันในเวลานี้กองทัพที่15เสียหายอย่างหนักในตอนนี้ทหารกว่า1,000นายที่ยังมีชีวิตอยู่ของกองร้อยดาเลียนหัวหอกคนที่13แห่งกองทัพสเป w วูฟได้ดําเนินการโจมตีโดยทําการโจมตีฐานที่มั่นสุดท้ายของเหล่ากองทัพเทาสันสันนั่นก็คือพีระมิดไฟเทปซึ่งในขนาดนั้นเองภายมาดแห่งกองทัพที่15 แมกนัสนั้นก็ได้ตอบรับคำร้องของต่อเหล่าเทพวิปริตเพราะนับตั้งแต่กองทัพสเป w วูฟมาถึงพอ s สเปโลกองทัพของเขานั้นก็ได้ถูกฆ่าตายเป็นจำนวนมากบ้านก็ได้ถูกทำลายเขายินดีที่จะอยู่ใต้บังคับบัญชาของเทพเคออสซึ่งตอนนี้เป้าหมายของเทพเคนออสนั้นคือต้องการให้กองทัพทอสเซนสันและกองทัพสเปดวูฟนั้นฆ่ากันเองเทพวิปริตได้กระซิบข้างหูของแมกนัสในที่สุดเขาก็ได้ยอมรับข้อเสนอจากมิติวอร์ตอนนี้กองทัพที่15บได้โทรยศ จักรวรรดิอย่างถาวรแล้วผู้นําแห่งกองทัพทอสเซนสันได้ลงมาในสนามรบด้วยตัวเองเขาใช้พลังจิตที่ทรงอนุภาพเมื่อเขามองกองทัพสเปดวูฟด้วยตาข้างเดียวของเขากองทัพสเปซวูฟที่กำลังคุ้มข้างนั้นก็ได้ถูกฆ่าตายในทันทีมีเพียงร่างเดียวที่ยังคงยืนอยู่และจ้องมองไปที่แมกนัสนั่นก็คือพายหมาบแห่งกองทัพที่6 ราชามาป่าเลเมนรัสแม a กนัสนั้นได้สั่งให้กองทัพของเขาล่าถอยเข้าไปในพีระมิดแม g กนัสได้ทําการขัดขวางการลุกคืบของกองทัพสเปตวูฟด้วยพลังจิตของเขาเขาเจ้ามองไปที่พี่ชายของเขายักษ์ทั้งสองตอนนี้จ้องมองซึ่งกันและกันสองพายมาจากสองกองทหารน,นั้นพุ่งเข้าหากันและเริ่มการดวลที่สามสถานโลกดาบของเลเมนรัสกับวิชาพลังจิตของแมกนัสตอนขณะนี้เราพายมากําลังต่อสู้กัน และกองทัพหมาป่าชุดแล้วชุดเล่าก็เริ่มโจมตีพีระมิดกองทัพเท้าสั้นเองก็เตรียมพร้อมสำหรับการต่อต้านครั้งสุดท้ายแต่ในขณะนั้นเองก็ได้ยินเสียงความเจ็บปวดดังมาจากแมกนัสเมื่อเขาทําการโจมตีด้วยพลังจิตอย่างหนักทําให้เลเมนัสนั้นล้มลงกับพื้นตอนนี้แมกนัสนั้นก็ทําการรักษาอาการบาดเจ็บที่เหลือตาข้างเดียวของเขาจากการใช้วิชาพลังจิตมาอย่างยาวนานหลังจากรักษาอาการบาดเจ็บที่ตาในขณะนั้นเอง เลเมนลัสที่กำลังร่งวงหล่นนั้นก็ได้กระโดดขึ้นเขาไม่สนใจอาการบาดเจ็บของเขาวิ่งเข้าไปหาน้องชายของเขาอย่างเฉียบขาดตอนนี้เลเมนลัสก็ได้ทําการปราบแมกนัสเดอะเรดที่บาดเจ็บด้วยกําลังอันรุนแรงของเขาเขาได้ทําการยกแมกนัสขึ้นเหนือหัวของเขาและกระแทกลงมาที่เข่าของเลเมนลัสทําให้กระดูกสันหลังของแมกนัสนั้นหักความเจ็บปวดนี้เสียบแทงถึงหัวใจของแมกนัสและเสียบแทงถึงหัวใจกองทัพ ทอสันสันทุกคนพวกเขารู้ดีว่าตอนนี้พามา,ารมทของพวกเขานั้นได้พ่ายแพ้แล้วและแมกนัสก็ได้คาดการไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเขานั้นจะต้องตายในการโดนครั้งนี้และกองทัพทอสันสันนั้นจะหายไปในเปลวเพลิงของพอสเพโลนี่คือชะตาก,การรมของพวกเขาแต่ตอนนี้เขานั้นได้ทําการตกลงกับเหล่าเทพเจ้าในมิติวาร์ปแล้วเมื่อเลเมนลัสกังจะเหวี่ยงมีดของเขาใส่น้องชายของเขาที่กำลังเป็นอมพตอยู่บนพื้นแมกนัสเดเรดนั้นก็ได้เสกคาถาพลังจิตที่สามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาได้ เขาสละร่างกายและวิญญาณของเขาแบ่งกําลังของเขานั้นไปตามสถานที่ที่เหล่าเทพวิปริตนั้นแนะนําพวกเขานั้นสามารถทําการเทเลพอร์ตไปในอวกาศขนาดใหญ่ได้ซึ่งปลายทางนั้นก็คือจุดตัดระหว่างความวิปริตและจัก,กรวาลที่แท้จริงโลกปีศาจท,ที่หลายคนนั้นหวาดกลัววิญญาณที่เคยสมบูรณ์ของแมกนสแต่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนที่ร่างกายของเขานั้นจะได้สลายไปกองทัพที่6ได้รับชัยชนะอีกครั้งตอนนี้ โพสเพโลโลกสวรรค์ที่สวยงามก็ได้ถูกทำลายด้วยกองทัพหมาป่าแห่งเฟนริสและนี่คือสิ่งที่วอ์มาสเตอร์ฮอรัสต้องการเขาไม่จะเป็นที่ต้องลงมือเองจักรวรรดินั้นได้กำจัดหนึ่งในพายุหะเสนาที่น่ากลัวที่สุดไปแล้วการแล้วการกรบฏจะได้เกิดขึ้นกองกำลังของจักรวรรดินั้นจะต้องเผชิญหน้ากับกองกำลังของเทพกุลาหนและตอนนี้เหล่านักรบที่ใช้พลังจิตก็เล่นลดน้อยลงจึงไม่สามารถตอบโต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนหน้านั้นวอ์มาสเตอร์ฮอรัส ก็ได้ทาการพูดคุยกับพี่น้องไพหมา์ที่สนิทสนมที่สุดของเขาทีละคนและด้วยฝีปากของฮอรัสที่เอกบวกกับเสียงกระซิบของเหล่าเทพวิปริตทําให้หนึ่งในพี่น้องไพหมาอังกอร์แห่งกองทัพแอสตาเตที่12พายไพหมาดมอร์ทเลียนแห่งกองทัพที่14ได้และยังรวมไปถึงเพื่อนสนิทของฮอรัสไพหมาดฟอ์กิมแห่งกองทัพที่3ทุกคนนั้นก็ได้เข้าร่วมกับการกรบฏของฮอลัสในขณะเดียวกันฮอลัสก็ได้ใช้อํานาจตําแหน่งของเขา ในการบังคับพี่น้องที่ซื่อสัตย์และสุดดื้อรั้นเช่นกองทัพของายมาร์ดไรอันเอลจอ n สซันแห่งกองทัพที่1กองทัพแซงกรีนิสแห่งกองทัพที่9กองทัพของลูเบเตกิลิมาแห่งกองทัพที่13บสามกนอาจจะถูกส่งไปยังอวกาศอันห่างไกลจากที่ตั้งของเทอรล่าและฮอลัสแต่ก็ยังมีบางกองทัพเช่นกองทัพอัลฟากองทัพเลเวนการ์ดกองทัพสไลม์นเดอร์กองทัพไอออนแ n d นกองทัพไนล์หลอดและกองทัพไวส์กาที่ถูกโอนย้ายโดยจักรพรรดิ ไปปกป้องระบบสุริยะเพื่อป้องกันเทอรล่าแต่ก่อนที่ฮอลัสจะทำสงครามกับกองทัพจัก,กรวรรดนินันวอลมาสเตอร์ฮอลัสจะไปทไี่ต้องทำอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการกำจัดกองกำลังที่เขานั้นควบคุมไม่ได้ฮอลัสและเกล่าพันธมิตรทั้งสของเขานนั้นได้รวมตัวกันที่แอสเทวานซึ่งห่างไกลาจากเทอรล่า พวกเขาจะเป็นที่ต้องกําจัดกองทอาหารเหล่านี้บนดาวเคราะห์ดวงที่3ของอิสวานซึ่งเขาคนนี้เป็นผู้ที่พักดีต่อองค์จกักรพรรดิด้อย่างเชื่อเรื่องโชคหลังและนี่จะมีผลต่อการผงาดขึ้นมาของวอร์มาสเตอร์ฮอรัสและการทรยศที่น่ากลัวก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้น